เรื่องที่รู้มามีคนผิดอยู่แล้วธัญญาฝากคำถามถึงพีเคเข้าใจความรู้สึกโยเกิร์ตช็อกเรื่องที่รู้มามีคนผิดอยู่แล้วธัญญาฝากคำถามถึงพีเคเพื่อนพิธีกรร่วมรายการดังเข้าใจความรู้สึกโยเกิร์ตช็อกลั่นคู่รักมันก็ควรมีแค่สองคนธัญญาธัญญาเรศหนึ่งในพิธีกรร่วมรายการดังอยู่ด้วยกันเผยหลังได้ดูรายการซึ่งพีเคปิยวัฒน์พร้อมด้วยโยเกิร์ตณัฐชาเปิดใจอย่าหลังคบหาดูใจกันมานาน8ปีแต่งงานมา4ปีท่ามกลางกระแสข่าวสะพัดว่าสาเหตุเพราะฝ่ายชายขอมีโลก2ใบโดยธัญญายอมรับตกใจว่าได้ดูในรายการก็รู้สึกตกใจไม่มองว่าเป็นอาถรรพ์พิธีกรรายการจะต้องเลิกรากันมองว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละคู่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเลิกรากันแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ต้องยอมรับและมูฟออนไปตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้เจอทั้งสองคนถ้าเจออยากให้กำลังใจทั้งคู่โดยเฉพาะโยเกิร์ตเข้าใจอารมณ์ความเป็นผู้หญิงที่เจอปัญหาแบบนี้แล้วคงรู้สึกเจ็บและช็อกมากเข้าใจว่าผู้หญิงก็ที่อยากแต่งงานครั้งเดียวไม่ใช่แต่งแล้วเลือกเชื่อว่าน้องเข้มแข็งอยากให้ผ่านไปให้ได้เช่นเดียวกันกับพีเคอยากให้กำลังใจแต่อาจจะถามด้วยว่าทำไมอ่ะธัญญาบอกอีกว่าจากเรื่องที่รู้มามีคนผิดอยู่แล้วแต่ก็เคารพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าเวลาและกำลังใจจากคนรอบตัวจะทำให้โยเกิร์ตแข็งแกร่งขึ้นและเชื่อว่าคนดีๆจะเข้ามาแน่นอนส่วนคำว่าโลกสองใบธัญญามองว่าสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคู่หากยอมรับไม่ได้ก็ต้องจบที่การออกมาจากจุดนั้นแต่สำหรับตนเห็นว่าคู่รักมันก็ควรมีแค่สองคนเท่านั้นขอบคุณที่มาในเอนเตอร์เทน นาโอยะอิโนอุเอะพร้อมปะทะเนรี่จัดใหญ่ที่โตเกียวโดมครั้งแรกรอบ34ปีนาโอยะอิโนอุเอะแชมป์มวยโลกชาวญี่ปุ่น4สถาบันรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทเจ้าของสถิติชนะรวด26ไฟต์น็อก23พร้อมปะทะกับหลุยเนรี่นักชกเม็กซิกันตัวร้ายของแฟนมวยแดนปลาดิบในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่โตเกียวโดมซึ่งจะเป็นสังเวียนจัดมวยเป็นครั้งแรกในรอบ34ปีหลังจากไฟท์ไมค์ไทสันเจมส์ดักลาสในปี1990ผมมีแรงจูงใจในการชกที่สูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมจะเจอกับคู่ชกที่แกร่งขึ้นผมจะขึ้นชกในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดเขาอาจจะเป็นนักชกหมัดหนักแต่ไม่มีปัญหาผมจินตนาการการชกในเวทีที่โตเกียวโดมไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมผมต้องการพิสูจน์ว่าผมจะเป็นแชมป์ที่ดีที่สุดและชัยชนะไฟนี้จะทำให้ผมไปถึงจุดนั้นอิโนอุเอะหนักจริงทุบทาปาเลสรวบแชมป์โลก4สถาบันสถิติชนะรวด26ไฟล็อกวันสถานที่ลงตัวนาโอยะอิโนอุเอะพร้อมฟาดปากเนรี่ป้องแชมป์มวยโลกนาโอยะอิโนอุเอะได้คิวมวยโลกไฟหน้าวางตัวจังโก้อันตรายอริแฟนมวยญี่ปุ่นโดยคณะกรรมการมวยญี่ปุ่น JBC ยอมปลดแบนโทษตลอดชีวิตเนรี่หลังทำเรื่องงามหน้าไว้ในการชกกับชินซึเกะยามานากะในปี2017ที่เจ้าตัวชนะแต่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามและไฟรีแมตช์ปี2018ชนะแต่ทำน้ำหนักไม่ผ่านโดยไฟนี้คณะกรรมการมวยญี่ปุ่น JBC ทำเรื่องปลดแบนให้เป็นกรณีพิเศษโดยในงานแถลงข่าวเนรี่ได้กล่าวขอโทษกับชินซึเกะและรับปากว่าจะทำน้ำหนักผ่านเกณฑ์ขึ้นชกกับนาโอยะอย่างสมศักดิ์ศรีในวันเดียวกันจะมีการชกชิงแชมป์โลกอีก2คู่คือเจสันมาโลนี่แชมป์รุ่นแบนตัมเวทองค์กรมวยโลกดับเบิล UBO จะเดิมพันแชมป์กับทาคุมะอิโนอุเอะแชมป์ดับเบิล UBA น้องชายของนาโอยะและเซโกยูกิแชมป์โลกฟลายเวทดับเบิล UBA จะป้องกันแชมป์กับทาคุวาฮาระ
ศาลปกครองโชว์ผลงานครบ23ปีสาง 200,000 คดีมท.นำด่วงถูกฟ้องมากสุดครบ23ปีศาลปกครองสาง 200,000 คดีปิดจ๊อบได้กว่า 1.800,000 คดีมท.นำโด่งถูกฟ้องมากสุด 4.5 หมื่นคดีเดินหน้าสู่ e-admin เขาฟ้องพิจารณาจบทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่6มีนาคม2567ที่สำนักงานศาลปกครองนายประวิตรบุญเทียมประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในชั้นปกครองสูงสุดช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุดแถลงผลการทำงานครบรอบ23ปีศาลปกครองโดยนายประวิตรกล่าวว่าภาพรวมการพิจารณาคดีของศาลปกครองตลอด23ปีจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองจำนวน 212,196 คดีแบ่งเป็นคดีที่เข้าสู่ศาลปกครองชั้นต้น 148,955 คดีอุทธรณ์หรือฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุดจำนวน 63,241 คดีโดยคดีที่มีการยื่นฟ้องสูงสุดคือการบริหารงานบุคคลวินัยการพัสดุสัญญาทางปกครองคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีมากสุดคือกระทรวงมหาดไทยรวม 45,790 คดีกทม. 7,655 คดีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,721 คดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4,575 คดีกระทรวงคมนาคม 4,198 คดีทั้งนี้พิจารณาแล้วเสร็จจำนวน 184,757 คดีคิดเป็น 87% ของคดีที่รับเข้าแบ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้นจำนวน 132,264 คดีคิดเป็น 89% ส่วนศาลปกครองสูงสุดจำนวน 52,493 คดีคิดเป็น 83% ขณะที่คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวน 27,439 คดีแบ่งเป็นในชั้นศาลปกครองชั้นต้น 16,691 คดีและศาลปกครองสูงสุด 17,48 คดีในปี2566มีคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ 12,637 คดีแบ่งเป็นศาลปกครองสูงสุด 4,789 คดีซึ่งแล้วเสร็จมากกว่าคดีที่รับเข้าและศาลปกครองชั้นต้นสามารถพิจารณาเสร็จ 3,153 คดีส่วนคดีที่เข้าสู่การยื่นฟ้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองศาลจำนวน 9,300 คดีและพิจารณาแล้วเสร็จจำนวน 5,028 คดีโดยศาลปกครองตั้งเป้าพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้เต็มรูปแบบโดยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2,570 ศาลปกครองจะเป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-admin เขาและมีมาตรฐานเป็นสากลโดยจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลพ.ศ. 2566ถึง 2570ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางศาลปกครองได้สะดวกผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีแพลตฟอร์มบริการกลางเชื่อมโยงระบบคดีปกครองในการจัดการคดีมีมาตรการในการป้องกันและช่วยลดการเกิดข้อพิพาทของหน่วยงานทางปกครองเราออกแบบมาให้ฟ้องได้ตั้งแต่ต้นจนถึงศาลสูงโดยไม่ต้องออกจากบ้านข้อสำคัญคือให้เปิดดูด้วยไม่ใช่ฟ้องแล้วปิดเครื่องนอนและไม่มีข้อจำกัดของคดีที่สามารถฟ้องร้องแต่ต้องแสดงตัวตนและเลขบัตรประชาชนส่วนจะทำได้รวดเร็วขึ้นหรือไม่นั้นคิดว่าจะเร็วขึ้นเพราะกดส่งปุ๊บถึงปั๊บลดค่าใช้จ่ายอยู่ที่ว่าจะมีการเปิดอ่านเมื่อไหร่เท่านั้นรวมถึงศาลจะได้ลดเวลาร่างและพิมพ์ใหม่ยกเว้นการร่างคำพิพากษาที่อาจจะต้องใช้เวลานายประวิตรกล่าวต่อว่านอกจากนี้นับตั้งแต่ศาลได้นำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทั่วประเทศ
ตั้งแต่กันยายน2562ถึงกุมภาพันธ์2567มีคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลปกครองชั้นต้นจำนวน735คดีไกล่เกลี่ยเสร็จ672คดีคิดเป็น 91%ของคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยโดยที่มีการไกล่เกลี่ยมากที่สุดคือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองทั้งนี้ปี2567มีแผนพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท2ส่วนคือกรณีประชาชนหรือคู่กรณีต้องการเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยให้เริ่มยื่นผ่านคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลาและพัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับกระบวนการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรศาลปกครอง